สวัสดีค่ะวันนี้ทางบริษัทดิจิตอลโฟกัสขอนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Turbo HD 4.0 แต่ก่อนที่จะไปทราบรายละเอียดนั้นไปติดตามวิวัฒนาการของกล้องวงจรปิดกันก่อนดีกว่าค่ะเมื่อ40ปีที่แล้วระบบกล้องวงจรปิดมีการพัฒนาจากภาพขาวดำมาเป็นภาพสีความละเอียดจาก 420 TV Line มาเป็น HD 1080p การบีบอัดจาก MJPEG มาเป็น H.264เมื่อปี2016 Hivision เผยแพร่ระบบ Turbo HD 3.0 ความละเอียดสูงสุด5ล้านพิกเซลการบิดอัด H.264 และ H.264 Plus ความเข้ากันได้ HD TVI CVBS IPC และอีก2เทคโนโลยีมาตรฐานความยืดหยุ่นในการติดตั้ง POC 1.0 แล้วปี2017คุณคาดหวังอะไรแน่นอนค่ะจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและล้ำกว่าอย่าง Turbo HD 4.0 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Hivision ซึ่งระบบ Turbo HD 4.0 ประกอบด้วยการบันทึกภาพระดับ Ultra HD ที่สุดแห่งการบีดอัดภาพ H.265 Plus ระบบการมองภาพกลางคืนด้วยการแสดงภาพสี Starlight และระบบ POC 2.0 เชื่อมต่อกล้องโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์Ultra HD หรือ Ultra High Definition คือมาตรฐานใหม่ของความละเอียดของจอภาพและคอนเทนต์ซึ่งมีความละเอียดออกมาได้ถึง 8.29 ล้านพิกเซลประโยชน์ของภาพ Ultra HD ในเชิงคุณภาพยิ่งเม็ดพิกเซลเยอะก็จะส่งผลให้ขนาดเม็ดพิกเซลมีความเล็กและเรียงตัวกันถี่มากยิ่งขึ้นรอยหยักตามขอบภาพนั้นเป็นแบบขั้นบันไดก็จะน้อยลงรวมถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างพิกเซลก็จะแคบลงทำให้ภาพแลดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นUltra HD Display เริ่มจาก Turbo HD Camera ส่งตรงไปยัง Turbo HD 4.0 DVR เชื่อมต่อด้วย HDMI ส่งออกยังจอมอนิเตอร์ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจอมอนิเตอร์จะต้องรองรับ Ultra HD เพื่อที่ภาพออกมาจะได้คมชัดนั่นเองค่ะตัวต่อไปเป็นเทคโนโลยีการบิดอัดข้อมูล H.265 Plus บนระบบกล้องวงจรปิดหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบิดอัดข้อมูล H.264 และ H.265 ที่ช่วยลดการบิดอัดข้อมูลของสัญญาณภาพให้มีขนาดไฟล์เล็กลงแต่ภาพมีความละเอียดมากขึ้นและยังเก็บข้อมูลบันทึกในฮาร์ดดิสก์ได้เวลานานกันแล้ววันนี้ขอแนะนำเทคโนโลยีการบิดอัดข้อมูล H.265 Plus ใหม่ล่าสุดที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Hivision ที่ให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ให้ใช้พื้นที่น้อยลงเพื่อให้การบันทึกได้ยาวนานมากขึ้นเทคโนโลยี S265 Plus มีความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของประสิทธิภาพจากระบบ S264 บิตเรทลดลง 50% คุณภาพการส่งผ่านข้อมูลโดยเฉลี่ยที่ดียิ่งขึ้นผลประโยชน์สามารถใช้แบนด์วิดต์ลดลงครึ่งหนึ่งพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลลดลง 50% และสามารถบันทึกได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าอีกทั้งบริษัทเรายังเป็นบริษัทแรกที่เปิดตัว S265 Plus บนระบบอนาล็อกอีกด้วยค่ะการอัดวิดีโอ H.265 Plus ความอัจฉริยะของวิธีการทำงานของระบบ H.265 Plus พัฒนาโดย Hivision และยังสามารถลดค่าบิตเรทวิดีโอ on a standard codec technology ได้อีกด้วยซึ่งประกอบด้วย predictive encoding เทคโนโลยีจำลองภาพเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พลาดจังหวะสำคัญของภาพขณะที่บันทึก noise suppression ลดอัตราการเกิด noise ของภาพในเวลากลางคืน long term bit rate control ช่วยลดภาระของการทำงานของบิตเรทระบบการมองภาพกลางคืนด้วยการแสดงภาพสี Starlight เทคโนโลยี Starlight ในระบบกล้องวงจรปิด Turbo HD 4.0 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้กล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นการเพิ่มแสงสว่างและเป็นภาพสีในที่มืดหรือเวลากลางคืนทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนคมชัดและใช้งานกล้องวงจรปิดได้เต็มประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงจากในสไลด์จะเห็นได้ว่าภาพทางด้านซ้ายเป็นภาพที่ได้จากกล้องความละเอียด 1080p ทั่วๆไปส่วนภาพทางด้านขวาเป็นภาพที่ได้จากกล้องความละเอียด 1080p ที่มีระบบ Starlight Lux 0.003สไลด์ถัดมาภาพทางด้านซ้ายเป็นภาพที่ได้จากกล้องความละเอียด 1080p ทั่วๆไปส่วนภาพทางด้านขวาเป็นภาพที่ได้จากกล้องความละเอียด 1080p ที่มีระบบ Starlight Lux 0.003และมาถึงตัวสุดท้ายกับการเชื่อมต่อกล้องโดยไม่ต้องใช้อะแดป
ตอร์ด้วยเทคโนโลยี POC 2.0 เทคโนโลยี POC 2.0 เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อยู่ในระบบกล้องวงจรปิด Turbo HD 4.0 เป็นการส่งสัญญาณภาพและกระแสไฟไปพร้อมกันบนสาย RG6 โดยลักษณะการทำงานจะต้องใช้กับกล้องหรือเครื่องบันทึกที่รองรับ POC 2.0 ซึ่งมีข้อดีในการติดตั้งง่ายลดเวลาการติดตั้งและลดต้นทุนการเดินสายไฟและท่อ PVC หากเกิดสัญญาณภาพขาดหายสามารถตรวจสอบง่ายเพราะเช็คอุปกรณ์เพียงจุดเดียวเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างการติดตั้งแบบเดิมและการติดตั้งแบบใช้ POC 2.0 การติดตั้งแบบเดิมจะเป็นการส่งสัญญาณภาพผ่านสาย RG6 ตัวกล้องต้องการอะแดปเตอร์ในการนำกระแสไฟฟ้าเพื่อเปิดใช้งานตัวกล้องส่วนการติดตั้งแบบระบบ POC 2.0 เป็นการส่งสัญญาณภาพและกระแสไฟผ่านสาย RG6 เพียงเส้นเดียวทำให้รวดเร็วขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นและประหยัดมากขึ้นนั่นเองค่ะตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของกำลังส่งในกระแสไฟ Turbo HD 4.0 RG675-5 POC AF ที่กำลังไฟสูงสุด6วัตต์ได้ที่200เมตร POC AT ที่กำลังไฟสูงสุด12วัตต์ได้ที่100เมตร RG5975-4 POC AF ที่กำลังไฟสูงสุด6วัตต์ได้ที่200เมตร POC AT ที่กำลังไฟสูงสุด12วัตต์ได้ที่100เมตร UTP Cat 5E POC AF ที่กำลังไฟสูงสุด6วัตต์ได้100เมตรและ POC AT ที่กำลังไฟสูงสุด12วัตต์ได้50เมตรตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี Turbo HD 4.0 เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นจะเห็นได้ว่ามีคุณภาพที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Max Resolution Support Ultra HD Higher Compression Efficiency H265 Plus Coax Transmit Distance ได้ถึง 1,200 เมตร Support Built-in POC Relay Speed Time Q2 2017 Video Quality คุณภาพสูงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์สนใจติดต่อบริษัทดิจิตอลโฟกัสหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ